ปลูกปลาแล้วก็ต้องมีรายได้จากปลาหรือว่าการปลูกแล้วนอกจากไม่เขาสิได้หยังสินะครับพอดีผมไปศึกษาเลี้ยงเห็ดก็เลยเอาร่องมาใส่กับต้นไม้เบิ่งนะครับว่ามันสิได้ผลบ่เนาะมาทดลองเองครับแล้วก็หลังจากที่เฮาทดลองนะครับปลูกไปได้ประมาณปีนึงหรือว่าฤดูกาลนึงของเห็ดนะครับก็จะเริ่มเห็นผลก็สิมีเห็ดขึ้นมาเฮาก็มั่นใจว่าเออมันได้ผลอีหลีจังซี่นะครับเฮาก็เลยต่อยอดจากการมีเห็ดแค่ชนิดเดียวที่เคยเอามาใส่เฮาก็เอาชนิดอื่นมาใส่ลองดูเฮาสามารถบังคับให้เขาดอกง่ายก่อนนั่งเก็บจังซี่ก็ได้นะครับบ่ต้องว่าไปตอนแรกก็เก็บตอนนั้นคือยังอยู่ป่าอยู่โขกเนาะอยู่อันนี้พื้นที่ของเฮาครับเฮาสามารถเลือกเอาดอกใดก็ได้จังซี่ครับการเป็นเกษตรกรเนาะผมว่าบ่ได้จํากัดแค่ว่าเฮาสิมาปลูกผักปลูกข้าวปลูกหยังคือพื้นที่เฮามีหยังเฮาเบิ่งแล้วว่าเฮาอยากเอาหยังมาเติมเฮาสามารถเฮ็ดได้ครับค่อยๆเรียนรู้และต่อยอดไปกลับไปเริ่มต้นที่การปรับพื้นที่ของเฮาสมมุติว่าจะเฮ็ดเฮ็ดเนาะเฮาก็อย่าให้เคมีมันเข้ามาถ้าเฮาเคยใส่เคมีมาแล้วเฮาก็หยุดใส่เฮาก็ต้องมานับหนึ่งใหม่เนาะการปลูกเฮ็ดปลูกต้นใหม่นะครับสวัสดีจ้าพี่น้องแฟนๆรายการแนวทางเกษตรคิดความรู้มื้อนี้เฮาก็สิพามาชมสวนเนาะจ้าที่เพิ่นปลูกเฮ็ดไว้กินเองกับต้นไม้อยู่กับสวนจ้าเพิ่นสิมีการปลูกหรือว่าการดูแลจังไดเฮาไปรับชมกันเลยจ้าพี่กําลังเฮ็ดหยังอยู่เนาะจ้าอ๋อมื้อนี้มาตรวจสอบเบิ่งเฮ็ดครับครับเฮาเฮ็ดปลูกเฮ็ดไว้จะกินครับเป็นเฮ็ดป่านะครับจ้าพี่ซอยแนะนําตัวนะจ้าอ๋อสวัสดีครับผมเสกสรรโพธิสารนะครับเป็นเกษตรกรย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ครับของจังหวัดอุดรพอดีได้มีการปลูกปลาผสมผสานนะครับหลังจากที่เฮาไปเบิ่งงานนะครับที่เห็นเพิ่นปลูกปลาเนาะแต่ว่าเฮาบ่ได้เน้นแค่ปลูกปลาอย่างเดียวครับปลูกปลาแล้วก็ต้องมีรายได้จากปลาหรือว่าการปลูกแล้วนอกจากไม้เฮาสิได้หยังสินะครับพอดีผมไปศึกษาเลี้ยงเห็ดนะครับเห็ดปลานะครับก็เลยเอาร่องมาใส่กับต้นไม้เบิ่งนะครับว่ามันสิได้ผลบ่เนาะมาทดลองเองครับเฮาไปเบิ่งกันเลยเนาะจ้าพี่ครับส่วนที่เฮาเพาะไว้นี่คืออยู่ใต้ต้นยางบ่พี่ก็สิมีไม้ตระกูลย่างนะครับก็สิมียางหน้าแล้วก็ต้นตะเคียนนะครับคือพืชพวกนี้เป็นไม้ตระกูลเขาเรียกว่าตระกูลยางที่แบบว่าเฮ็ดสามารถขึ้นได้นะครับเขาก็เลยปลูกไว้น้ำกันนะครับสลับกันครับก็จะเป็นย่างหน้าตะเคียนทั้งสิ้นครับแล้วก็หลังจากที่เฮาทดลองนะครับปลูกไปได้ประมาณปีนึงหรือว่าฤดูกาลนึงของเห็ดนะครับก็จะเริ่มเห็นผลก็สิมีเห็ดขึ้นมาเขาก็มั่นใจว่าเออมันได้ผลอีหลีทั้งสิ้นนะครับเขาก็เลยต่อยอดจากการมีเห็ดแค่ชนิดเดียวที่เคยเอามาใส่เฮาก็เอาชนิดอื่นมาใส่ลองดูก็จะมีขึ้นมาตามที่เฮาเอาเฮ็ดชนิดนั้นมาใส่ พี่นี่ครับนี่มาเบิ่งตรงนี้ก็ได้ครับก่อนหน้าแรกๆเฮาเอาแค่เฮ็ดเพาะมาใส่นะครับเฮ็ดเพาะก็ขึ้นนะครับตรงนี้จะขึ้นเยอะมากแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นช่วงพฤศจิกายนเนาะมันบ่แม่นฤดูของเฮ็ดเพาะแต่มันก็มีขึ้นแน่ครับแต่บ่หลายแต่ว่าเฮ็ดที่อันนี้เฮ็ดน้ำหมากเฮ็ดน้ำหมากครับแล้วก็จะมีเฮ็ดไอ้ตรงนั้นนะครับเฮ็ดเขาเอิ้นเฮ็ดหาเฮ็ดคกสินะครับคือมีหลายชนิดมีหลายชนิดครับปลาเฮาเลยแม่นบ่จ้าแม่นครับนี่ครับเฮ็ดที่เฮาปลูกก็จะขึ้นเต็มเลยครับตรงนี้คือเฮาก็มีเอาฟางกับบ่จ้าตอฟางเฮาเอาฟางเขามาคุ้มเนื่องจากว่าเขาสิซอยเรื่องความชื้นนะครับจ้าคันเฮ็ดน่ะมันมีความชื้นมันอบเอาครับจ้าแล้วรากไม้ที่เขาอยู่รับตื้นๆนะครับเขารับเชื้อเฮ็ดแล้วเขาก็สิปล่อยสปอร์ของเฮ็ดออกมาอันสิว่าเขานี่แม่นเฮ็ดแม่นครับอันนี้เพิ่นสิเอิ้นเฮ็ดบ้านเฮาเอิ้นเฮ็ดคกหรือว่าเฮ็ดคาจังซี่ล่ะครับที่เฮาเก็บจากปลามาเฮาก็มาใส่ต้นใหม่ตอนนี้เขาก็เริ่มขึ้นใหม่ๆครับก็จะเป็นดอกลักษณะแบบนี้ครับคือมีเชื้อที่ออกแล้วปีนึงปีต่อไปเฮาก็บ่ต้องเฮ็ดหยังอีกค่ะบ่ต้องเฮ็ดหยังครับอันนี้เขาสิขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยถ้าฝนตกมานะครับ2มื้อจังซี่เขาก็จะขึ้นนะครับจะเป็นเฮ็ดหลายๆชนิดที่เฮามาใส่เขาก็สิสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นนะครับแต่ละชนิดเฮ็ดมันก็จะออกตามฤดูของเขาเนาะแต่ช่วงเนี้ยเฮ็ดที่ออกก็สิเป็นเฮ็ดคาเฮ็ดน้ำหมากจังซี่ครับนี่ครับเป็นเบี้ยอยู่ครับเต็มเลยครับก้อนหนานี่ก็สิเป็นเฮ็ดเพาะนะครับที่เขาขึ้นต้นไม้ต้นเก่านี่แหละครับแต่ว่าเฮ็ดมันสิออกหลายๆชนิดเลยครับเฮาอยากกินเฮ็ดหยังเฮาก็เอามาใส่ครับจ้าคือจุดเริ่มต้นของพี่ก็คือว่าเฮามีต้นยางหน้าอยู่แล้วจังซี่แม่นครับเริ่มแรกจากที่ปลูกยางหน้าก็บ่ได้คิดว่าสิใส่เฮ็ดหรอกครับก็เพราะว่าปลูกเพราะว่าเฮาชอบเฮาอยากมีต้นใหม่ไว้ในสวนในหน้าเฮาสิครับเพื่อที่จะเป็นออกซิเจนแล้วก็ให้มันมีหอมมีเงาแต่ที่นี่เฮามาเห็นบางคลิปที่เพิ่นเฮ็ดมาปลูกต้นยางนาแล้วเอาเชื้อเห็ดป่ามาใส่ได้ผลเฮาก็อยากลองว่าเป็นจริงที่เพิ่นเว้าบ่นะครับก็มาทดลองเองจ้าอันนี้ก็มีปลูกกระเจียวแซมพร้อมแม่นอันนี้จะเป็นเขาเอิ้นว่า
สมุนไพรนะครับเป็นไพรใต้ร่มเงาของต้นไม้ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้เขาจะช่วยเก็บความชื้นน้ำครับตัวนี้แล้วก็เป็นไร่ได้อีกตัวนึงครับก็คือเป็นกระเจียวนี่เป็นดอกที่ขึ้นมาเขาสามารถเก็บขายได้นะครับดอกละ1บาทหรือว่า15ดอก10บาทนั่นสิก็ได้ตามไส้ครับถ้าไส้เล็กก็ประมาณนี้เอาไว้บริโภคเองพร้อมหรือว่าจะกินเฮาก็ขายนําเพราะว่าปลูกหลายครับหลายพันกอเลยล่ะรอบพื้นที่นี่หลายพันกอมากครับคือกับเก็บรักษาความชุ่มชื้นได้ประโยชน์ได้ประโยชน์นําได้เฮามีรายได้จากตรงนี้นําครับเซานึงเฮาก็สิย่างเก็บประมาณ500ดอก600ดอกสิครับก็ได้ล่ะครับเซานึงพื้นที่เดียวแต่ว่าเฮาสามารถเฮ็ดได้หลายอย่างเนาะจ้ะพี่ครับเฮาสิเฮ็ดให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในพื้นที่ของเฮานะครับจ้าก็สิเฮ็ดครับเอ้หนูเห็นนี่ก็สิมีเฮ็ดมีกระเจียวเนาะจ้าพี่ตามที่เฮาเบิ่งหรือว่าอาจสิมีปูอยู่พื้นหน้าของเฮาเองในแปลงหน้าเฮาก็สินอกจากมีปูแล้วก็มีป่าน้ำนะครับไว้จะบริโภคน้ำคันหลายจังซี่เฮาก็สามารถขายได้ครับเพราะว่าปูหน้าในพื้นที่เฮาเป็นปูหน้าอินทรีย์เนาะมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยเขาไม่ได้ใส่ยาเคมีเขาก็สิมีปูหน้ามีป่ามีกบมีเขียดแล้วก็เป็นพวกหอยเชอรี่หอยหน้าหอยปังหอยยังสิเขาก็มาปล่อยมาลงเพื่อที่จะอนุรักษ์น้ำครับคือสร้างแหล่งอาหารสร้างแหล่งอาหารในเฮาเองก็ต้องไปไก่ครับยุ่นี่คือจังเฮ็ดเฮาก็บ่ต้องไปขึ้นโคกไปหาครับบ่ต้องไปเสี่ยงเรื่องการเข้าป่าเข้ายังให้ยุ่งกัดครับคือพื้นที่เฮาสามารถบังคับให้เขาดอกง่ายก่อนนั่งเก็บจังซี่ก็ได้นะครับบ่ต้องว่าไปตอนได้ก็เก็บตอนนั้นคือยังอยู่ป่าอยู่โขกเนาะอยู่อันนี้พื้นที่ของเฮาครับเฮาสามารถเลือกเอาดอกใดก็ได้จังซี่นะครับคือ มีบริโภคของเจ้าของเองเลยแต่เหลือเฮาก็ขายจังซี่นะจ๊ะพี่ถ้าสมมุติเพิ่นจังหนูอยากเริ่มต้นเฮ็ดจังซี่หนูต้องเริ่มจากหม่องใดเริ่มจากเฮาเบิ่งพื้นที่เฮาครับว่าพื้นที่เฮาสามารถปลูกต้นไม้ได้นะครับแล้วก็เป็นต้นไม้ตระกูลย่างนะครับเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการปลูกย่างแน่ก็จะเป็นพื้นที่ต่ำจักหน่อยครับคือตรงเนี้ยเป็นไห้หน้านะครับนี่พื้นที่รอบๆเพราะว่าต้นย่างหน้าเขามาคว่ำชื้นนะครับตระกูลยางนี่มาคว่ำชื้นแต่ว่าคันเป็นป้าเป็นตามดอนก็สิเป็นอีกเฮ็ดชนิดนึงพวกตระกูลเฮ็ดละงกที่เฮาเฮ็ดไว้ก็สิเป็นส่วนทางบนครับก็มีหลายโซนครับชนิดเฮ็ดแต่ละประเภทนี่เขาสิให้เชื่อแล้วก็ให้อาการขึ้นน้องเฮ็ดบ่คือกันเฮาต้องเบิ่งพื้นที่เฮาครับพื้นที่ที่เฮ็ดจะขึ้นเฮาต้องสังเกตจากการที่เฮาไปเก็บว่าเฮ็ดป่าแต่ละชนิดเขาขึ้นแบบใดเฮาก็เอามาใส่กับต้นไม้เฮาที่อยู่ในโซนคล้ายๆว่าจำลองพื้นที่ของป่าเลยเรียนแบบธรรมชาติให้ใกล้เฮี้ยงที่สุดครับแล้วก็ให้เห็นผลแล้วก็เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมาครับเมื่อมันสำเร็จแล้วครับเฮาสามารถบอกส่งต่อให้คนอื่นได้อย่างเงี้ยนะค่ะสมมุติหนูมีป่าแล้วเนาะแล้วหนูก็นําเชื้อเฮ็ดมันมาจ้ามาแล้วก็เฮาก็ขุดบริเวณรอบต้นไม้บ่หรือว่าจังได๋ครับการใส่เชื้อเฮ็ดใส่ได้ตั้งแต่เริ่มจากการก่อนปลูกเลยใส่ได้ตั้งแต่เป็นเบี้ยครับเป็นต้นกล้านะครับแต่ว่าขัดต้นไม้ที่เฮาปลูกไปแล้วนะครับเฮาก็เบิ่งอายุของต้นไม้นะครับขัดต้นไม้ทรงภูมิมันใหญ่ครับเฮาก็ขุดกว้างออกไปตามรอบทรงภูมินะครับเพราะว่าระบบรากฝอยเขาครับขัดเป็นต้นน้อยอยู่เฮาใส่ตอนเป็นเชื้อแล้วอายุ1ปีที่เฮาลังปลูกเฮาก็ใส่รอบๆโคนห่างคืบขัด2ปีเฮาก็ห่างออกไปอีกครับตามระบบรากฝอยนะครับหารากฝอยให้เจอแล้วก็ขุดดินลงตามอายุของต้นไม้ตามอายุของต้นไม้ครับแต่ว่าแนะนําว่าอย่าให้เกิน5ปีของต้นไม้ที่เฮาแม่นคันต้นไม้ใหญ่คือเขาสิมีภูมิต้านทานจ้ากันเชื้อเฮ็ดนะครับเขาสิกันเชื้อราเข้าไปในต้นไม้ปลูกแล้วแล้วมันบ่จ้าแล้วเป็นที่นี่เฮาก็เอาของฟางเขาคุ้มนาดินมาจ้าคือการคุ้มฟางนี่เฮาสิคุ้มเน้นช่วงที่ว่าบ่แม่นหน้าฝนเพราะว่าหน้าฝนนี่ความชื้นมันหลายอยู่แล้วครับเฮาก็บ่ต้องไปคุ้มคันคุ้มช่วงนั้นเฮ็ดจะบ่ขึ้นนะครับเพราะว่าชื้นเกินไปแฉะเกินไปนี่ที่เฮาสิเน้นเนี่ยสิเน้นคุ้มนอกฤดูครับคล้ายๆว่าเฮ็ดให้มันเอาเฮ็ดให้มันเอาเล่นแบบธรรมชาติครับเฮ็ดให้มันอบมันเอานะครับเพราะว่าเชื้อรานี่เขาสิขึ้นช่วงที่อบเอาจ้ะคือจังเติมน้ําแล้วก็ปิดไว้เนาะจ้ะพี่นี่ครับก็คือเฮาปกป้องไว้นะครับเขาขึ้นเขาก็สิดอกสมบูรณ์นะครับดอกงามนี่ครับนี่สิเป็นเฮ็ดป่าที่ปลูกแล้วก็คุ้มฟางนะครับคันนอกฤดูนี่คันเฮารดน้ําเฮ็ดก็สิขึ้นตลอดปีขึ้นอยู่กับความชื้นความอบเอานะเฮาต่อไปเฮาก็สิบังคับให้เขาขึ้นตลอดปีครับค่ะถ้าเป็นช่วงอากาศหนาวเฮาอาจสิคุ้มฟางหนาสักน้อยนี่ครับอาศัยช่วงกลางวันที่แดดแห้งๆเนี่ยกับเขาสิอบก็สามารถขึ้นได้ครับการดูแลของเขามีอีหยังบ่จ้าพี่หลังจากการดูแลเฮ็ดนี่คือหลักๆเลยอย่าให้มีเคมีเคมีคือสิ่งที่เฮ็ดให้เฮ็ดบ่ขึ้นนะครับเชื้อรานี่เขาสิบ่ถูกกับเคมีครับเขาสิเฮ็ดให้แบบกระบวนการการทำงานของเฮ็ดนี่บ่สามารถเฮ็ดให้เฮ็ดเกิดได้ครับพวกเคมีคืออย่าเอาเขามาใกล้ในสวนนั่นเลยจังซี่นะคื
ือต้องเป็นอินทรีย์เป็นอินทรีย์นะครับพื้นที่ที่เฮาปลูกรอบๆนี่ก็จะเป็นพื้นที่ที่อินทรีย์นะครับเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจากสารเคมีนะครับเฮ็ดทั้งสิเกิดรวมๆเราพี่เฮ็ดทั้งเบิดพื้นที่เท่าใดจ้ะพื้นที่ของผมทั้งเบิดร่วมเบิดทั้งแปลงหน้าเนาะก็สิเป็น28ไร่แต่ว่าเฮาสิปลูกต้นไม้เฉพาะบนขั้นหน้าแล้วก็เป็นถนนนะครับที่รถสามารถวิ่งได้ขั้นใหญ่ๆสิครับขั้นเป็นแปลงข้างบนก็สิเป็นปลูกผสมผสานครับกับหน้าเขากับป่ากล้วยแบ่งสีนะครับเฮาสิเฮ็ดผสมผสานคือใส่พื้นที่ให้มันเกิดประโยชน์พอแม่นครับเกิดประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่มันมีมูลค่าแล้วก็ตลาดบ่ซ้ำผู้อื่นทั้งสีนะครับชนิดเฮ็ดของเฮามันขึ้นก็ขึ้นตามเฮ็ดตามธรรมชาติตามธรรมชาติครับคือช่วงใดเฮ็ดชนิดใดออกเขาก็สิออกหมุนเวียนกันไปแต่ว่าตอนนี้เฮากำลังศึกษาว่าเฮ็ดจังใดสิให้เฮ็ดที่มันคนต้องการมีความนิยมให้ออกนอกฤดูได้ถ้าน้ําเฮ็ดตรงนั้นได้รายได้มันก็สิดีเพราะว่าบ่มีคู่แข่งเลยค่ะเฮาเลือกกินแล้วเฮาก็สามารถไปจําหน่ายจําหน่ายทั้งดอกสดแล้วก็เป็นเชื้อเห็ดนะครับสําหรับคนที่แบบว่ามือใหม่อยากปลูกจ้ะเฮาก็มีวิธีสอนนําแล้วก็เชื้อเห็ดที่เฮาให้ไปเฮาก็สิติดตามผลนะครับเฮ็ดจนว่าประสบความสําเร็จนํากันนะครับเฮาก็สิแอดไลน์กันจังซี่นะผู้ใดที่ว่ามือใหม่จังซี่นะครับเจอปัญหาอีหยังแน่เฮาก็อยากรู้ว่าพื้นที่เพิ่นช่วยกันแก้ปัญหานะครับคือติดตามว่าเฮาได้เฮ็ดได้สําเร็จแม่นครับก็สิมีเริ่มเข้ามาปีนี้ล่ะครับคือเริ่มเฮ็ดนําปีนี้ล่ะเพราะว่าเฮ็ดว่าเพิ่นจะได้ผลจริงจังปีนี้นะครับที่เห็นผลสําเร็จนะค่ะนอกจากเฮ็ดเฮ็ดแล้วเฮาก็เห็นพี่เฮ็ดหน้าเขาญี่ปุ่นครับหลักๆเลยตรงนี้น่ะพอดีฟาร์มคือเป็นหน้าเขาญี่ปุ่นนะครับชื่อเพจก็จะเป็นเพจพอดีฟาร์มข้าวญี่ปุ่นอุดรธานีเนาะเฮาก็สิเฮ็ดจากเขาญี่ปุ่นในพื้นที่เฮามันก็จะเป็นผสมผสานนอกจากเขาแล้วก็สิมีนี่แหละครับการปลูกไม้แล้วก็ต่อยอดจากการปลูกไม้ก็สิมีเห็ดนี่นะครับอ๋อจ้ะข้อดีก็มีหลายอย่างเนาะพี่แต่ว่าในมุมมองตั้งแต่เฮาเฮ็ดมานี่ในข้อดีมีอีหยังแน่จ้ะพี่จากการปลูกป่าเนาะเฮาก็ได้เฮ็ดคือความสุขนะครับจากการเฮ็ดป่าใหม่นอกจากว่าสิมีแต่ต้นใหม่เฮาย่างเบิ่งเนาะเฮาก็มาลุ้นว่ามื้อนี้เฮามาหน้าเฮาสิมีเฮ็ดหยังกลับไปแกงแล้วคนที่มาสวนเพิ่นบ่ได้มาเบิ่งแค่เขาญี่ปุ่นเนาะเพิ่นออกมาหน้าเพิ่นเห็นธรรมชาติครับเพิ่นมีความสุขนําเฮาเฮาก็ได้ความสุขจากตรงนี้นะครับแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้เพิ่นต่อยอดไปอีกครับเป็นการแบ่งปันความรู้แม่นครับอาชีพอีกเนาะจ้าแม่นครับสามารถเฮ็ดได้ครับสําหรับพี่มีอีหยังอยากจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นสนใจอยากปลูกเฮ็ดในแบบพี่ว่าจ้าพี่การเป็นเกษตรกรเนาะผมว่าบ่ได้จํากัดแค่ว่าเฮาสิมาปลูกผักปลูกข้าวปลูกหยังคือพื้นที่เฮามีหยังเฮาเบิ่งแล้วว่าเฮาอยากเอาหยังมาเติมเฮาสามารถเฮ็ดได้ครับค่อยๆเรียนรู้และต่อยอดไปกลับไปเริ่มต้นที่การปรับพื้นที่ของเฮาสมมุติว่าจะเฮ็ดเฮ็ดเนาะเฮาก็อย่าให้เคมีมันเข้ามาถ้าเฮาเคยใส่เคมีมาแล้วเฮาก็หยุดใส่เฮาก็ต้องมานับหนึ่งใหม่เนาะการปลูกเฮ็ดปลูกต้นใหม่นะครับก็คือสิ่งสําคัญเลยเคมีบ่แนะนําให้เอาเฮ็ดไปปลูกมันจะเสียเวลาซื่อๆคือเฮ็ดแล้วมันก็บ่เกิดแท้แล้วครับเพราะว่าเชื้อรากับเคมีนี่ไปกันบ่ได้ครับต้องเป็นคนที่อยู่กับธรรมชาติรักธรรมชาติอีหลีนะครับอยากจะแนะนําตรงนี้สำหรับพี่น้องเพิ่นสนใจอยากเข้ามาซื้อเครื่องเฮ็ดสามารถติดต่อพี่ได้ทางใดเนี่ยติดต่อได้มีอยู่2ทางก็คือเพจพอดีฟาร์มข้าวญี่ปุ่นอุดรนะครับเป็น Facebook ส่วนตัวนะครับเสกสรรโพธิสารนะครับแล้วก็เบอร์โทร0877816486นะครับอันนี้เป็นเบอร์โทรส่วนตัวครับแอดไลน์ได้ครับผมสำหรับมื้อนี้ทางรายการแนวทางเกษตรคิดความรู้ก็ขอขอบคุณพี่เสกสรรหลายๆเนาะจ้าที่แบ่งปันความรู้และก็เทคนิคต่างๆค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับพี่น้องผู้ใดที่สนใจในการปลูกเฮ็ดหรือว่ามีป่าในบริเวณของทุ่งนาหรือว่าสวนของเฮาอยากมีอาชีพเสริมหรือว่ามีเฮ็ดไว้กินเองก็สามารถเข้าไปศึกษากับพี่เสกสรรได้เนาะจ้าหรือว่าสิเข้ามาเบิ่งวิดีโอของเฮาได้ที่ช่องแนวทางเกษตรเก็บความรู้ได้เลยเนาะจ้าสำหรับมื้อนี้แนวทางเกษตรเก็บความรู้ก็ขอบคุณหลายๆจ้า